วัสดีครับผมคัทครับรับบทเป็นคนโปรดครับครับผมตอนแรกที่รู้ว่าแบบว่าต้องเล่นกับคัทนะครับผมก็ไปเซิร์ช IG ดูรูปน้องเหมือนกันผมก็แซวว่าเฮ้ยคัทคนเล่นกับผมทำไมมาดแมนจังเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกนะเฮ้ยความรู้สึกแรกอะไรเงี้ยผมน้องแบบแมนมากเลยน้องมีหนวดด้วยผมก็เลยบอกน้องผมก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราตอนแรกยังไม่รู้ว่าจะได้เล่นเป็นปื้มหรือคนโปรดผมก็คิดว่าโอ้โหลุกอย่างงี้สงสัยผมจะต้องเล่นเป็นคนโปรดแน่เลยที่ไหนได้เป็นปื้มเลยปื้มแต่จริงตัวน้องจริงน้องน่ารักครับได้รูปน้องออกเท่ก็เหมือนพี่คิมก็ตอนแรกที่ได้รู้ว่าเป็นคู่พี่คิมมอนก็ไปเสิร์ชหาไอจีเลยเข้าไปส่องเหมือนกันปกติผมจะไม่ค่อยแบบในโซเชียลผมจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ก็คือเข้าไปเสิร์ชอย่างที่พี่คิมทำเขาเป็นคนที่มีผลงานทางด้านนี้อยู่แล้วประสบการณ์แน่นอะไรเงี้ยแล้วพอเราเข้ามาเราจะตัวถ่วงเขาไหมก็พูดเกินไปไม่ถ่วงหรอกครับน้องเล่นได้ครับก็คิดเยอะครับคิดมากเพราะว่าในเรื่องของคาแรคเตอร์ด้วยของคนโปรดก็คือทำรับตัวคัทคือยากมากเลยดีกว่า acting coach เคยให้ทำการบ้านมีสิ่งเหมือนและแตกต่างกันยังไงระหว่างคัทกับคนโปรดสรุปว่าสิ่งที่เหมือนกันคือประมาณ5ข้อสิ่งที่ไม่เหมือนประมาณ20ข้อโหคือทำการบ้านต้องทำแบบหนักมากต้องทำยังไงถึงจะเอาคนโปรดเข้ามาอยู่ในใจเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วดีใจมากจริงๆยังไม่อยากจะสปอยเนื้อเรื่องว่ามีคนมาชอบเยอะแต่ไม่ได้ฮอตขนาดนั้นนะครับผมตัวละครมันมีปมนิดนึงโดนบอกเลิกประมาณสัก 3,000 ครั้งได้มั้งเออไม่ถึงประมาณนั้นน่ะฮอตไม่ฮอตเดี๋ยวไปตามดูในเรื่องแล้วกันครับแต่ว่าด้วยตัวละครตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมดีใจมากนะแล้วก็แบบพอติดต่อมาแล้วเราก็ลองอ่านเนื้อเรื่องย่อเนี่ยเราก็ตอบตกลงแบบไม่คิดอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ซ้ำกับที่เราเคยเล่นมาผมทุกครั้งที่จะเลือกเล่นละครสักเรื่องนึงเนี่ยผมจะดูที่ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันซ้ำหรือเปล่าด้วยความท้าทายตัวเองใหม่ๆอะไรครับแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนิ่งๆคูลๆเท่าไหร่ผมแล้วตัวละครตัวนี้ถึงเขาจะเป็นพระเอกนะครับแต่ว่าเขามีความร้ายในตัวของเขานะเขาไม่ได้เป็นพระเอกแสนดีขนาดนั้นครับพระเอกร้ายๆนะครับพอรู้ว่าเป็นแบบนี้ก็เลยตัดสินใจแบบชอบเลยโดนเลยน้องต้องรับมือกับความร้ายของพระเอกคนนี้ก็ทนมาตลอดนะครับในเรื่องก็ทนมาตลอดและก็จะทนตลอดไปใช่แน่อินไว้เพราะว่าตัวจริงผมคนดีมากไงไม่อะความยากผมก็คือการที่ผมเป็นคนดีประเสริฐเลิศเลอแล้วแบบจะได้เป็นคนร้ายมันยากมากนี่แหละความยากบิดครับมันจะต้องทำในส่วนที่ว่าเราเองต้องโตต้องมันก็โตอยู่แล้วเนาะไปต้องนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นคือปกติผมจะเป็นคนตึ๊กตักนะครับแต่ว่าในเรื่องจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้เลยนะครับก็จะนิ่งกว่าเดิมผมเล่นละครเรื่องไหนก็เด็กกว่าอายุจริงหมดจะบอกว่าตัวเองหน้าเด็กใช่ครับก็ดีใจครับอะไรที่มันเด็กกว่าแสดงว่าเขาเห็นว่าเราเด็กก็เป็นเรื่องที่ดีครับตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้บทนักศึกษาแล้วนะครับจนเรื่องนี้ติดต่อมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นทั้งหมอเป็นทั้งคนที่ไปทำงาน CEO เรียนอะไรมาแล้วก็ครั้งนี้เป็นการกลับมารับบทนักศึกษาในรอบ2ปีถ้าทางผู้จัดไว้ใจว่าให้ผมเป็นนักศึกษาผมก็จะเป็นนักศึกษาให้ทางผู้จัดครับถ้าคนติดตามเขาจะรู้ว่าเราจะไปตอนวันนั้นเราไปกินลาบกันผมกลัวอย่างเดียวที่ม่อนบอกพี่คิมบอกว่าเราวางไว้ดีเขาจะอิมพอไว้มาผมก็แบบระแวงเลยว่าเขาจะอิมพอไว้นอกบทอะไรมาตั้งแต่วันนั้นผมรู้สึกว่าผมกลัวมากเขาพูดมาผมก็แบบเขาจะพูดอะไรมาไหมตอนถ่ายจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเขาพูดมาผมก็แบบถ้ารับไม่ทันก็คือฮะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูเลยพอเราประสบการณ์น้อยอ่ะพูดมาเฮ้ยเราต้องพูดอะไรต่ออย่างเงี้ยกลัวเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ต้องห่วงมีแน่มันจะดีขึ้นเลยเป็นคิวแรกด้วยที่จะเริ่มถ่ายก็คือบวงสรวงวันนี้ถ่ายพรุ่งนี้เลยก็ฝากซีรีส์ก่อนเลยเรื่องคนโปรดนะครับแล้วก็ฝากคู่คิมคัทหรือว่าปลื้มกับคนโปรดด้วยในซีรีส์นะครับครับผมแล้วก็มีเพลงที่เราได้ร้องคู่กันก็ขอฝากด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปล่อยใน YouTube แต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันแต่ก็รอฟังน่าจะพร้อมละครออนป่ะแต่ถ้าคนที่มางานบวงสรวงก็จะได้ยินแล้วที่เขาเปิดข้างบนก็จะเป็นตอนนี้มีทั้งหมด2เพลงแต่ว่ามี3เวอร์ชั่นก็คือเพลงคู่เพลงนึงแล้วก็เพลงอีกเพลงนึงเป็นเวอร์ชั่นพี่คิมกับเวอร์ชั่นคัทแต่ตอนนี้กำลังจะทำเพลงเร็วอีกเพลงนึงก็ฝากติดตามฝากทุกอย่างด้วยแล้วกันนะครับเรื่องนี้เราตั้งใจท
ทำให้มันดีที่สุดนะครับผมแล้วถ้ากระแสตอบรับดีเนี่ยเดี๋ยวมีภาค2ภาค3ภาค4แน่นอนเนาะขอบคุณฮะตัดช่วงท้ายที่ร้องเพลงออกได้ไหมฮะไม่นะ